สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะไหนคุณชบาตตุ่มได้อะไรตัววิปปิ้งเอ็ดสี่โอตีกระจายชาร์ปเน็ตหกสมัยห้าโอ้โหถ้ามันได้ออฟตามนี้จริงนี่คือแบบโอ้โหดาบโปรตีนแต่ทำไมอันนี้ประทูไม่เห็นอักษรอันที่สองกับอันที่สามคะยังไม่ได้ตั้งครับยังไม่ได้ตั้งถ้าอันไหนยังไม่มีแสดงว่ายังไม่ได้ตั้งแล้วคนมาดูสปอยครับมาดูของไปก่อนเอามันเอาคนธรรมดาก็ดูได้ใช่ไหมคนธรรมดาก็ได้นี่ดูได้เปิดดูได้ว่าเนี่ยไอ้นี่ไงมีอะไรบ้างโอบาเรียแปะไว้ก็ได้ยังไม่ได้ปิดมันปิดได้ครับอันละขวานจะลองหมดเลยไหมครับลองหมดเลยก็ดีค่ะอันนี้เราควรตั้งบารีเออร์ไม่ให้คนเข้าแล้วเนี่ยตรงนี้พูดตรงๆเดี๋ยววัยรุ่นเยี่ยมไหนดาบธนูเครื่องมือซุ้มแล้วทำไมมันมีกล่อง3กล่องล่ะคะเราต้องหยิบมากี่กล่องกล่องเดียวเหรอเปิดทีละกล่องครับถ้าจะให้มันไล่เปิดทีละกล่องแล้วทำไมเมื่อกี้ประตูเปิดแล้วประตูได้ทั้งหมดเลยกดออกน่าจะกดออกครับกดออกปุ๊บมันเอาทั้งหมดเลยอ๋อนี่ไงกดออกมันจะเปิดทั้งหมดหรืออยากจะลุ้นหรืออยากจะไม่ลุ้นไงวันอาทิตย์นี้จะมีการประมูลแล้วเราจะประมูลดาบเพนๆมา1เล่มจากนั้นเราจะเอากุญแจมาสุ่มที่นี่ว่าจะได้อะไรถ้าเรากดออกมันจะสุ่มทุกอย่างมาให้เห็นเต้ได้1 2 3นี่เรียกว่าเหลือได้3ด้วย ด้วยการแก้ไขปลั๊กอินค่ะทำให้เซิร์ฟต้องล้างโลกฟาร์มของไปพอเปิดมาปุ๊บก็มีแต่คนกรูเข้ามาเลยอ่ะเป้าหมายของเขาไม่ใช่ที่ไหนเอ้ยมีคนมาแล้วคนแรกที่มาเช็คดีเอ็นมาถึงก็จะซัดมันก่อนเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยเขาเตรียมพร้อมเขาเตรียมพร้อมรีบจัดเตรียมพร้อมอันนี้คือเตรียมเอาตั๋วไปลงอีเวนต์ใช่ไหมโอ้ดีๆซะด้วยโอ้โหแล้วก็ปิดทางให้คนไปต่อคนมีน้ำใจคนมีน้ำใจเฮ้ยมีปีกมีปีกพวกมีปีกคนหนึ่งเกือบไปสวรรค์แล้วฉันดาวดึงอะดาวดึงโอ้ยอยากไปขโมยเวลจะไปเอาปีกมากันไวมากมากันไวมากในวิชั่นแล้วฮะไม่เป็นไรเฮ้ยบินยิงเลยที่เที่ยวนี่โอ้โหดูมังกรเรามังกรเรานี่แบบขนมแล้วแหละขนาดนี้น่ะโอ้โหนี่มาศึกแย่งชิงตั๋วลงโอ้จบมังกรลงดาว PVEลงคนละจบเลยพออย่างนี้มังกรบอกเราจะรอดได้ยังไงมนุษย์มันมายำแล้วน่ะแล้วใครจะเป็นคนที่ได้ไข่ไปนั้นไปอาจะบอกนะไม่เอาธนูกันมาเลยมากันอีกเยอะไม่พกธนูอ้าวอุ้ยมังกรเราจะตายแล้วเขาเล่นมายำอย่างรัวมายำอย่างเร็วกะโอ้โหมังกรไม่ทันได้ลงตายอยู่ตรงฝบนฟ้าไปเลยโอ้ไวมากนี่คือมังกรตายตายแล้วเสียงดังมากโอ้เราได้ยินทุกที่ everywhere I go เฮ้ยเฮ้ยใครจะได้ใครจะได้ใครเอ้ยอ้าวนั่นใครแย่งชิงใครเอ้ยโอ้ยไข่ว้าวใครจะได้ไข่ไปตอนนี้ไม่มีคนได้ไข่เพราะทุกคนแย่งชิงไข่กันหมดอะไข่มันว้าวรัวๆเลยเฮ้ยนั่นไงว้าวอีกแล้วทุกคนแย่งชิงนี่มันลิงชิงบอลมันเซฟข้อมูลค่ะเซฟข้อมูลไหนใครได้ใครได้เมื่อกี้ยังไม่มีคนได้ลิงชิงบอลเลยนะไข่มันต้องใช้พิทันดันใช้ทอดได้ค่ะใช้ทอดได้ใช้พิทันก็ได้แต่ว่าใช้ทอดได้แต่ทุกคนวิ่งไปสกิดอ่ะวิ่งไปสกิดมันก็เลยกลายเป็นไข่วับก๊อฟก๊อฟทุกคนวิ่งสกิดอ่ะบุ๊บกันไม่ให้โอ้ทุกคนก็อยากได้อ่ะหายไปไหนล่ะไข่นู้นไปนู้นแล้วค่ะโอ้ไข่ฟองฟ้าลัวนี่ไงมันว้าวรัวๆเลยนะไปไหนแล้วไปดูเนี่ยไหนล่ะนั่นน่ะว้าวรัวๆรัวๆเลยอ่ะไม่มีทางได้ง่ายๆระหว่างที่พวกเขาลูดไข่กันน้องเขาไปจะไปเก็บแล้วทำไมมีคนหนึ่งคนเหมือนหายตัวเฮ้ยเฮ้ยยังไงมันไม่ใช่ได้ทำไมคนนั้นหายตัวเขากินยาไงกินยาโอ้ยังไม่ได้อ้าวยังไม่ได้ยังไม่ได้มันไปไหนล่ะไข่มันยังแล้ว
ไปกวนไปกวนคนแย่งไข่นั่นแหละดูดิเราจะไม่เอาไข่แต่เราจะแย่งไข่แย่งไม่ได้เอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วไม่น่าได้หรอกเดียวนี่ว่ามันไม่ได้หรอกว่าใครถึงก็สะกิดอ่ะนี่นี่เอ้าเอ้าวุฒิเอ้ยต้องไปข้างล่างใครจะลงมาเอ้ยโอ้ยเปียกไม่รู้เต็มเลยแล้วทีนี้มันขึ้นข้างบนเขาบอกเวลาไว้นะกูกำลังลอยแรกไงสปอร์ตอยู่เอ้าไปแล้วไปไหนอ่ะตกโลกแล้วแกข้างล่างลงไปแล้วลาก่อนแย่งชิงกันไม่ได้สักทีไข่บอกลงแตกดีกว่าลงได้ลงได้ลงได้ไม่ไม่ต้องเอาก็ถือว่าไม่ได้ถือว่าไม่ได้ไม่เอามาหยิบไปเฉยถือว่าไม่ได้ว้าว้าว้าไม่มีใครไม่มีใครได้ใบที่สองไม่มีใครได้ใบที่สองเย่จังนึกถึงไม่ได้ใบเลขก็หายไปแล้วว้าเย่จังลาก่อนไข่มันทำพิธีอะไรได้นะปลุกก่อนใช่ไหมไม่ไม่ค่ะผมตกแต่งล้วนไม่ต้องใช้มันใช้เอ็นคริสตัลได้เลยเอ็นคริสตัลแล้วไข่เนี้ยไว้ทำอะไรเอาไว้ตกแต่งค่ะก็ไม่ทิ้งไข่เดี๋ยวกะจะเอาไว้ทำเป็นเข้าอีเวนต์ทำไปขายได้นะขายขายด้วยขายด้วยขายขายต้องขายสิขายเยอะอีเวนต์จากวันแรกแย่งไข่มังกรใช่ไหมคะวันที่สองค่ะมีคนพบบ้านวอร์เดนแล้วโอ้โหเอ็นเชียนซิตี้คราวนี้ค่ะมาแย่งสมบัติกันที่เอ็นเชียนซิตี้กันเต็มที่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาเดินกันอย่างนี้บอกได้คำเดียวว่าวอร์เดนน่าจะตื่นรัวๆไหมไม่สนมากน่าจะบินอ่ะบินออก ผมบินไม่ได้ไงผมเล่นมาคนละทางกับเขาเฮ้ยไม่วอร์เดนไม่ตื่นเขาบอกว่าเขาเป็นงานจีเนียสค่ะขนแกะพบมาพร้อมอ่ะเฮ้ยอ๋อถ้าขนแกะมาได้ได้หรือไม่ก็เป็นแพทใช่ไปเลยแกะสับเสียงได้โดนใช่แต่ผมยังไม่นี่ผมไม่ได้พบขนแกะมาด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องระวังสุดแค่ไหนเดี๋ยวนะทำไมน้องวอร์เดนไม่ตื่นเลยล่ะแปลกมากเลยทำไมวอร์เดนไม่ตื่นอาจจะเป็นเพราะมอนมันเกิดได้น้อยลงอุ้ยไม่ใช่3มากันแบบ4 5คนแล้วนะวอร์เดนไม่ตื่นสักตัวน่ะแล้วเดี๋ยวปลุกวอร์เดนได้สักตัวนึงมั้ยไปคิดยาดูสิถ้าบินนะก็มีโอกาสที่จะได้ทำให้เกิดเสียงนะเฮ้ยทำไมวอร์เดนไม่เกิดแปลกจังมันต้องมีเสียงฆ่าออกมาจากไอ้เนี่ย Skull Trigger เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวอันเนี่ยโอ้เออจัดไปเดี๋ยวแห่แล้วหนึ่งแห่เองอะมันหนึ่งแห่เองนะเนี่ยอ๋อมันไม่มีจุดเกิดเลยผมลองไปทำให้มันแห่ดูเนี่ยเดี๋ยวถ้าอีกสองรอบก็คือไอ้นี่แหละโอ้เกิดละไม่รีบน้อนมาทั้งตัวหรอคะจะได้ดูว่าน้อนเกิดไหมหรือน้อนไม่เกิดขอผ่านละกันนะนี่ไงก็นี่จุดเกิดมีคนทำเสียงแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเขาเป็นงานเขาแบบโดนลงไปปุ๊บเคลียร์3จุดพร้อมกันเลยค่ะนี่คนเป็นงานสุดๆเลยแล้วเนี่ยมันจะมีบางกล่องที่แบบถ้าเปิดแล้วมันบังคับเลยอะแอดเพราะว่าแบบไอตัวเซ็นเซอร์มันอยู่ข้างๆมันก็ตัวทริกเกอร์อยู่ข้างๆนี่ไงเขาใช้วิธีเอาขนแกะบางตัวทริกเกอร์ทั้งหมดเลยค่ะทุกทิศอะแล้วก็จะเปิดกล่องอะใช่ไหมคือไอตอนเปิดกล่องมันจะมีแบบบางกล่องที่มันสปอนอยู่ข้างกันเลยแล้วมันไม่มีระยะบล็อกที่สามารถได้นี่ได้นี่ก็ไม่เกิดอันนั้นมีแต่ต้องขุดไปแล้วโอ้มีคนเรียกน้อนมาแล้วอ้าววินหนีสิจ๊ะโอ้มันก็เห็นอยู่ว่าทำไมทำอะไรกันแถวนี้นานๆอ้าวทุกคนไม่มืดกันเหรอคะมืดนี่อ้าวผมหน่วยเรียกวอร์เดนกับกลายเป็นไม่ได้ของค่ะนี่ไงแผ่นดิสค่ะเดี๋ยวเธอสไลด์อ่ะคนเรียกวอร์เดนต้องหนีวอร์เดนอ่ะส่วนคนที่มาหลังได้เลยมันได้เปิดกล่องปกติเนี่ยน้องอุตส่าห์จะด้านล่างหน้ากอดดูสิโง่บีมบอสเดสแน่ไปแล้วน้องอยู่ตรงไหนนี่ไงคะน้องน้องมุดลงไปแล้วใช่ไหมแอดไม่น้องกำลังไล่ตามผู้เล่นอยู่ค่ะมีผู้เล่นบินหนีน้องเรื่อยๆน้องกำลังโมโหเลยนอนไปทางอื่นนะเฮ้ยน้องเห็นนะน้องบอกน้องเห็นนะน้องจะจัดน้องจะเลเซอร์บีมน้องจะตัดน้องตามคนแรกที่แบบปลุกน้องนะเนี่ย
ซึ่งวอร์เดนน่ะไม่คือผมได้ยินเสียงน้องอยู่แต่น้องอยู่ตรงไหนน้องอยู่ข้างๆนี่เลยต้องบอกว่ามันมืดใช่ไหมมันมืดใช่ไหมล่ะเรามองไม่เห็นเนาะผมไม่มืดไม่โอ้น้องตามคนแรกแล้วคนแรกอยู่ที่ประตูค่ะเขาอยู่ด้านบนสุดของประตูเลยเขาก็เลยชิวๆอ๋อน้องก็เลยบีมแถวนี้เรื่อยๆเลยค่ะใช่บีมดูดิแอดแปลงเป็นวาร์เดนแล้วไปเดินเล่นหน่อยครับโอ้ไม่ได้ค่ะถือเป็นการก่อกวนผู้เล่นแอดโดนใบเหลืองเลยนะคะนั่นอะโดนยันใบแดงเลยนะนั่นอะเฮ้ยเราแค่สงสัยว่าถ้าเอาเชือกล่ามน้อนอะล่ามได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไม่ได้เราคอสไทม็อดไม่ได้คอสไทม็อดไม่สามารถเอาเชือกล่ามอ๋อโอเคแต่ว่าถ้าแอดไอ้นี่แอดเอาไอ้นี่ใส่มันได้นะไอ้อะไรแอดตกปลาตกมันขึ้นมาได้นะแอดอย่างเป็นตกวอเดนเหรอได้ด้วยเหรอใช่เกี่ยวตกปลาเป็นอาวุธที่โกงที่สุดในแม่ครับแล้วครับตกได้ทุกอย่างจริงเหรอไหนดูสินอนเอานอนนอนไปอยู่ข้างใต้แล้วเฮ้ยแล้วถ้ามีสกิลตกปลาดึงอะไรออกมาจากตัววอเดนเนี่ยเกี่ยวไม่เกี่ยวได้เหรอเนี่ยเกี่ยวยากค่ะเสียงแบบมันเสียงมันได้ยินทั้งเอเจนซิตี้เลยเนี่ยเนี่ยโอ้มีคนเดินไปหนึ่งดอกจะยิงรู้ได้โอ้สองดอกแล้วทำไมยังรอดชีวิตโอ้ทนที่บล็อกอะไรอิงถูกโอ้อีซีมฮิวไม่เร็วเลยโอ้มีคนซัดน้องเขาเตรียมมาพร้อมอ่ะเขาเตรียมโทเทมบ็อบอันไหนอิงมาด้วยอ่ะตั้งแต่แรกเลยโอ้โหไอพวกนี้น่าสนใจดีนะจะรอดพีวีกันไหมเจ๊แบบแลเป็นพวกแบบแลเป็นพวกที่แบบเตรียมของยำน้อนกันแล้วบอกแล้วว่าถ้ามาสองคนขึ้นไปวอร์เดนแบบจุบเหยะไม่ตายเลยแฮะง่ายมากเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วทำไมเสียงหัวใจยังไม่หมดอ้าวมีคนปลุกวอร์เดนอีกหนึ่งตัวค่ะแค่คิดอย่านะใช่มีคนปลุกดีค่ะว่าอยู่ทำไมได้ยินเสียงหัวใจดึงน้อนได้ไหมเนี่ยไม่ดึงได้ดีนะอ๋อดึงได้มีคนพยายามล่อน้อนน้อนบอกน้อนอยู่โซนกลางค่ะอ้าวมีคนปลุกมาตัวที่สองแล้วค่ะฮึอยากเห็นนะแต่ว่าต้องทำกับบ้านมีใครแชร์ให้ดูได้เปล่าเอาดูอะไรคะดูวอร์เดนหรือดูอะไรเอ่ยวอร์เดนดูวอร์เดนโอ้เดี๋ยวนะสองตัวเลยใช่ๆมีคนปลุกน้อนสองตัวค่ะน้อนทางทิศนี้ค่ะแล้วก็ทิศนู้นน่ะโดนปลุกมาไอตัวนั้นยืนนิ่งเลยมันติดแล้วไม่ค่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่รู้ว่าใครเป็นคนปลุกมันค่ะมันก็เลยไม่ไปหาใครเลยอ่ะตัวเนี้ยยังไม่นั่นไงดูทะลุวับปะเข้าไปอยู่นอนรู้แล้วอุ้ยแต่นอนใกล้ตายแล้วตัวนี้ระยะเดินไปไม่ได้ระยะเดินไปไม่ได้ก็เลยไม่เดินยิงอย่างเดียวตายไปหนึ่งว่าไงนอนเจ้าจะทำอะไรเมื่อกี้พอที่ตายแล้วก็เกิดเป็นสกอร์แคทเทอริสเลยอ่ะนี่เหรอคะมันน่าจะสเปรดออกด้านข้างมั้งคะเห็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าตายแล้วมันกลายเป็นบล็อกหรอไม่ใช่เป็นพวกไอเทมดรอปเป็นไอเทมไม่ดรอปใช่เหรอใช่เหรอไม่ดรอปนี่ไอตัวกำปั้นของเขาเดี๋ยวต้องลองตีดูค่ะจะตายแล้วเกียร์ทีก็ไม่สนอยู่แล้วเนี่ยใช่นี่ไงดอบเลยนี่ไงเป็นไอเทมแล้วดับเป็นบล็อกอะไรนะตีรัวโผล่ไว้เดี๋ยวสวัสดีครับได้แล้วของที่อยากได้ใครปลูกน้อนอีกแล้วบินผ่านใกล้เกินไปนะคะน้อนปลูกนั่นน่ะต้นถูกปลูกแล้วอ่ะอุ้ยอ้าวเอ๊ะดิ้นเสียงลุกสวิปสนีโอ้ยนอนอีก2ตัวค่ะย่อไวฮะย่อแล้ววิ่งไวผมได้มาแล้วสวิปสนีก3ของที่ผมอยากได้มันหาในตัวเอนชานได้ปะ
ไม่ได้นะไม่ได้ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นพรีเมียมรูทจากที่นี่ที่เดียวเอาแล้วนอนถูกปลุกอีก2ตัวแล้วแล้วก็นี่มันมีกล่องสมบัติอยู่นะอีก2กล่องที่น่าจะยังไม่มีใครเปิดได้เพราะว่าไปอยู่ตรงนั้นด้วยวอร์เดนอยู่เลยตอนนี้ก็แปลว่ายังเหลือวอร์เดนอีก2ตัวอะไรคะเนี่ยตรงเนี้ยลาวาเหรอใช่ลาวาเก่งมากครับเสียงหัวใจวอร์เดนดึบๆๆอ้าวเอาติดบั๊กก่อนนี้หนูอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยตายค่ะโดนอย่างงี้งั้นก็ตายมั้ยตายถ้าเล่นอย่างนั้นก็ตายแน่นอนแล้วก็กรีดร้องแล้วก็วิ่งไปหาไอ้คนนึงโล่มันกันเลเซอร์ได้ไหมไม่ได้ไม่มีอะไรกันได้ไม่มีอะไรกันไม่ได้ครับไม่มีอะไรกันได้เลยบล็อกก็กันไม่ได้100บินละเป็นงานเป็นงานอย่างนึงที่กันได้คือโปรเทโนมันได้ใช่วิ่งตามเรียกกันอันนั้นเรียกรับแล้วก็เกิดไปอีกรอบนึงตามอ่ะคือถ้ามันเล็งหัวใครแล้วมันก็ตามเรื่อยๆเลยค่ะหนึ่งเป้าหมายต้องให้เพื่อนมาตีให้อ่ะข้างหลังอ่ะมันวิ่งน่ารักมากเลยนะมันชอบวิ่งเอาแขนไปด้านหลังอ่ะดูเขาวิ่งน่ารักอ่ะนอนไม่นู่นละนอนหาทางไปไม่เป็นเดี๋ยวนะไปดูก่อนกล่องสมบัติน่าจะสมบัติสุดท้ายเฮ้ยเอ้ามีคนมาได้แล้วเหรอมีคนแล้วนอนที่อยู่ตรงนี้หายไปไหนอ่ะเดี๋ยวปัดได้ว่ามุดลงดิบไปแล้วอ๋อน่าจะอย่างนั้นโอ้โหนี่ค่ะต้องประณีตเลยที่เกิดอ๋อโอเคเปิดมีอะไรอุ้ยตาดโอเคแย่หน่อยอันนี้ล่ะเกรงเกรงอุ้ยมิวสิกดิสเป็นชาอะไรอ่ะชาเมื่อกี้ดูไม่ทันเลยค่ะเขาตัวไปแล้วโอ้ได้ของมาแต่มันมี Curse of Vanishing อ่ะเอ้ยแต่ว่า Curse of Vanishing นี่คือถ้าตายของไม่ตกก็ไม่หายป่ะใช่มั้ย Curse of Vanishing ตายแล้วของชิ้นนั้นจะหายทันทีค่ะยกเว้นเราจะไม่ตายก็แค่ห้ามตายค่ะก็แค่ห้ามตายโอเคอ๋ออันนี้ห้ามตายใช่ห้ามตายไม่ให้ขอหายเมื่อกี้ตัวว่าตายก็ไปเก็บที่อื่นก่อนอีกกล่องนึงเป็นหนังสือเอชานี่นอนตกลาวาแน่อ้าวเฮ้ยแต่ถ้าจะไม่ผิดวอเตอร์มันจะไม่โดนลาวานี่นะไม่ผิดไม่โดนดาเมจจากลาวาติดไปใช่มันจะไม่อยากรู้ว่านอนกล้าเดินตกลาวาไหมถ้านอนไม่กลัวดาเมจลาวานอนหลีกเลี่ยงค่ะมันก็คงคล้ายๆกับรางรถไฟหรือเปล่าที่แบบต่อให้ไม่มีพิษมีภัยอะไรมันก็หน้ามันหลีกเลี่ยงนั่นน่ะได้ไหมถ้าเราเอารางรถไฟวางรอบตัวจะมาตีเราไหมนอนไม่ได้กลิ่นแต่นอนจะเดินแล้วก็ดมเฮ้ยนอนเจอแล้วนะถ้าใกล้ขนาดนี้ยังไงนอนก็เล่นได้กลิ่นนะคะเจอเป้าหมายอ้าวเซฟข้อมูลเฮ้ยเราต้องปรับสัก10นาทีเซฟทีเหรอถึงติดโลแบ็ก10นาทีเลยนะยังไงก็เซฟนานขึ้นอีกครับถ้าสมมติโอ้ยอย่าวิ่งมาทางนี้เลยทำไมนอนได้กลิ่นระยะสั้นแท้เมื่อกี้อยู่ข้างๆเพลเยอร์แท้เลยอะนอนไม่เห็นได้กลิ่นเลยสองทีโอ้ชุดก่อนนี้เท่าไหร่สองทีไม่ตายเหรอเนี่ยมีเลือดทันหรือเปล่าน่าจะน่าจะไอมันดาเมจมันโดนเนิร์ฟด้วยนี่วอร์เดนนะไอ้ท่าพีมันใช่ผมจำได้อยู่เพราะไอ้จำได้เพราะเขาเอาเนิร์ฟมันอ๋อเพราะใช่น่าจะเป็นเพราะบท EC ด้วยอ๋อมันต้องฮาร์ดสิน้องจะได้มีชีวิตรอดนี่น่าจะสลบนี่วันแทบจะวันที่คิวฮะใช่รู้สึกว่าน้องแบบโดนฆ่าง่ายเกินไปอ้าวก็ EC เอาจริงๆคนเดียวก็สู้ได้ใช่ทุกคนหายไปไหนหมดแล้วนั่นไงยังอยู่เขาจะยิงน้องหรือไม่เขานั่งมองไม่ไปตีเลยน้องบอกตีแล้วสิเอ้ยโอ้เรียบร้อยถือเป็นครั้งแรกค่ะที่เราได้มาดูเวลาที่เขาลุยเลดวอร์เดนกันแต่ทีนี้มิวรู้สึกว่าน้นตายง่ายเกินไปผู้เล่นเอาชีวิตรอดง่ายเกินไปค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเจอกันค่ะปรับความยากเป็นโหมดฮาร์ดเลยเพื่อให้น้นไม่ตายง่ายขนาดนั้นวอร์เดนเป็นบอสนะคะไม่ใช่กระสอบทรายทำไมน้นจากพวกเราไปเร็วแท้เอาล่ะพันนี้ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ